มาเดินไปดูรอบๆนะครับนี่อันนี้ด้านล่างนะครับเราก็จะมีไก่แล้วก็ว่าวจุฬานะครับถ้าใครที่ขอพรแล้วสมหวังก็จะมาซื้อว่าวมาถวายท่านแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับให้ถูกลอตเตอรี่ซื้อตัวใดไว้ซื้อ6ตัวให้ถูก6ตัวนะคะถ้า3ตัวมันมาไม่ถูก6ตัวแล้ววันที่หาก็ได้2มื้อนี้เห็นละให้ถูก6ตัวคูณยายศาลาอันนั้นเพิ่นอยู่ทางฝุ่นอยู่นี่มีดิไม่ระบุนามนี่นะครับ2ตัวก็ได้เนาะไม่6ตัวทําให้ฉลับพี่เลยบ่6ตัวทางน้ําศักดิ์สิทธิ์ได้เงินใช่เอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นำมาล้างมือพวกความเป็นสิริมงคลจะได้จับเงินแสนเงินล้านขอนมัสการขอพรหลวงเอาใช่ความมีสง่าเอาปะเอานี่ให้เอาตาไข่ก็ได้เดี๋ยวอ่านขึ้นกันเลยก่อนขึ้นกราบโอ้ตอนถึงเข้าลงมาแล้วลงมากก็ได้ตัวเพราะว่าบ่ได้มาทางนี้เนาะบ่เคยมาสิได้มาเรียนรู้แม่นบ่ก่อนขึ้นกราบนมัสการเพิ่นให้ล่างมื้อล่างเอออันนี้มาตรงทางนี้ไงตรงซื้อตนหนองแม่เนาะบ่ขึ้นนี่บ่นี่บ่บ่บ่เป็นหยังก็ยืนเลยเออเนาะเอาลูกเอาตามให้พอทุกคนนะครับวัวที่หลวงพ่อเพิ่นนำมาไถ่ชีวิตนะครับก็จะมีวัวแล้วก็ควายนะครับโอ้ยกินหญ้าอีหล่ะเอ้ยเอาบักลาตัวเนี่ยโอ้ยนี่วัวตัวผู้นะครับเป็นวัวทางวัดที่ไถ่ชีวิตโคกระบือมานะครับน่าสงสารน้องของเลยกินดีๆเด้อมาเลยนั่นนี่น้องว่าเพิ่นพิการแต่เกิดนะครับเด้อนี่หลวงพ่อเพิ่นไปไทยชีวิตมาครับอยากร่วมขาสัตว์ให้น้ำมนต์เหรอจะเป็นมีง่วงกับควายเนาะครับเนาะไทยชีวิตโคกระบือมีทั้งง่วงทั้งควายเนาะครับเดี๋ยวไปในขอกเลยบ่ได้ออกมาครับผมบ่ได้ปล่อยออกมาอันนี้ก็เป็นงัวตัวแม่จะพิการเนาะครับเนาะตาเลียตัวใครก็เพิ่นเอาไปเขาลงขาทางชีวิตตามีคุณค่าตัวนี้จะเป็นพิการขาขาดตัวเป็นตัวแม่เป็นพิการขาขาดอาจจะเป็นมาแต่กำเนิดแล้วครับหรือจะเป็นตอนเพิ่นเลยต้องเอามาไว้วัดเนาะแน่นครับถ้าบ่สมบูรณ์เงินเฮากับไว้แต่ซื้อหญ้าจะได้ตนครับต่อชีวิตเพิ่นไปนี่หน่อยทำหน่อยเดี๋ยวต่อมาอันนี้ก็สิได้มีอายุอันนี้ก็สิเป็นกล้วยกำพร้าเฮาไทชีวิตเพิ่นไปเอามาจากเฮาก็สิอวยเพิ่นให้เฮาลงขาเนาะเอาเมียอยู่ครับเงินที่เฮาก็สิได้กลับมาทําไปเรื่อยๆน้องงัวตัวนี้ก็พิการคือกันครับให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงบางตัวก็ดีครับบางตัวก็พิการนะครับหลายสัตว์นี่เรานี่จะอยู่ด้านล่างนะครับมาได้ครับเด้อคนบ่ค่อยหลายไปไหนดอกครับบ่ได้สิคิดจะมาเที่ยวก็ปักหมุดมาเลยครับวัดไพรพัฒนานะครับวัดหลวงปู่สวงนะครับ
ตัวนี้จะเป็นที่เก็บร่างของหลวงปู่นะครับที่ละสังขารนี้จะอีกที่นึงนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับต้นไม้เยอะไปหาซองเหล็กบ้างครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเด้อร่มรื่นครับไม่คิดจะมากกับมาเลยครับบ่ผิดหวังหรอกครับผมร้านขออนุญาตด้วยครับเด้อมักย้ายมักตัวไหนมักตัวไหนก็เอาตัวเปลี่ยนที่ได้